ุดบางบางปังปรังปังตีสุดบางบางปังยาอาเรสุดบางบางปังยาอาเรสพร้อมแล้วมันยิงกลับมานี่แค่ระเบิดกันนี้มาทำอะไรครับมาทำเพลงตัวเองค่ะให้เสร็จค่ะวันนี้เพลงต้องเสร็จแล้วค่ะยังไม่เสร็จเลยค่ะรายการถามทุกคนถามแฟนคลับถามฉันทำเพลงยังไม่เสร็จอยู่โอ๊ยต้องเสร็จแล้วเนี่ยตั้งแต่ฮุกเลยจบฮุกเอาจบฮุกแล้วเข้าเวอร์นะใช่ครับมันต้องสวนอีกแล้วอ่ะเอาอันนี้ใหม่ดีกว่ามึงก็แอบปังแล้วเดี๋ยวหนูหยุดก่อนแล้วหนูค่อยอันนี้ใหม่โอเคคืออินโฟไว้อ่ะไม่ต้องมีเนื้อร้องเกี่ยงไงอยากฟังหนูร้องกูร้องให้แต่ไม่มีเนื้อร้องเอาแบบนี้เอาไหมลองดูและพี่ก็คือสุดปังค่ะไปเดโมเสร็จแล้วเดโมเสร็จแล้วนี่คือเดโม1นี่คือแบบมันคือแบบสุดปังปังปังยาอาเรเราต้องการอะไรเริ่มทำไมถึงแบบอยากพูดถึงเรื่องอ๋อเริ่มจากหนูเองคือหนูไปดูคลิปมาไม่รู้ว่าพี่โจจะเห็นหรือยังว่าคือมันเป็นคลิปของเชียร์ลีดเดอร์แบบต่างประเทศที่เขาแบบเป็นไวรัลอยู่ช่วงนึงแล้วเขาแบบว่าเหมือนแบบเขามีคนที่แบบถ่ายแล้วเขาแบบโอ้ยไปได้ walk and walk คือเขาเชียร์อัพอะไรเงี้ยซึ่งหนูชอบดูมากแล้วก็หนูก็ตามหาคลิปนั้นอยู่ช่วงนึงทีนี้หนูก็เอาตรงนั้นนะคะมาเป็น inspiration แล้วเราก็มาลองมาหาแมสเสจดูว่าแบบในเพลงเนี้ยถ้าเราจะเอาตรงเนี้ยมาใช้ใส่ในเพลงเนี้ยมันจะพูดถึงอะไรได้บ้างหนูก็นึกถึงว่าตัวหนูอะเวลาหนูเชียร์กีฬาสีอยู่ที่โรงเรียนอะคือหนูก็คือแบบพี่ม.6อะจะเชียร์น้องๆเขาแบบสวยมากดีเอาอีกอะไรเงี้ยค่ะฉีดยาน้องหนูก็รู้สึกว่าแบบเหมือนเราชมเขาไปส่วนรู้สึกว่ามันมีแมสเซจนึงที่หนูอยากพูดอยู่แล้วคือเรื่องความสวยนั่นแหละเพราะว่าพอยิ่งทำตรงนี้เรื่อยๆค่ะก็จะมีแบบเด็กๆน้องๆอะไรเงี้ยเข้ามาแบบโอ้ยอยากเป็นแบบอย่างนั้นอยากเป็นแบบอย่างนี้อย่างเงี้ยจริงๆแล้วหนูว่าพยายามพูดเรื่องนี้มาหลายรอบแล้วเพราะว่าความสวยสำหรับหนูอ่ะคือมันมีหลายไทป์อะมันไม่ใช่แค่แบบนี้ถึงเรียกสวยอะไรเงี้ยรู้สึกว่าตัวเองจะต้องไปทำตามพิมพ์นิยมหรืออะไรเงี้ยแล้วหนูก็เห็นเพื่อนหนูบางคนที่พยายามจะเปลี่ยนตัวเองเพื่อคนอื่นแล้วหนูรู้สึกว่าเขาก็ไม่เป็นตัวเองอย่างดีสุดท้ายแล้วเขาก็ทนไม่ไหวแล้วกลับมาเป็นตัวเองอะไรเงี้ยแล้วอย่างไอเดียความเป็นแบบผสมผสานหลายภาคอะไรมาตั้งแต่ต้นไหมหนูว่าเกิดจากว่าวันแรกอะค่ะหนูค่อนข้างที่จะอยากใส่ความเป็นร้องมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะทีเนี้ยก็เลยใส่ร้องอะไรเรื่อยๆของหนูไปแล้วอยู่ดีก็ผุดขึ้นมาเป็นกระจกกระจกบอกแน่อะไรกระจกกระจกบอกมาอะไรใครสวยที่สุดในปัตตภีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันฟังดูอีสานอย่างเงี้ยส่วนภาคใต้อ่ะหนูใส่มาตั้งแต่แรกอยู่แหละเพราะหนูเป็นคนใต้ใช่หนูใส่มาอยู่ดีๆหนูก็มูดมันได้ว่ะใส่แม่งเลยอะไรเงี้ยแล้วก็งั้นเรา4ภาคเลยให้ครบเพราะว่าหนูพูดเหนือแล้วตอนแรปหนูเหนืออยู่แล้วหนูก็เล่นให้มันเหนือให้สุดแล้วก็ตอนใต้หนูก็ตายอยู่แล้วแล้วก็กระจกเนี่ยก็เปลี่ยนให้มันเป็นภาษาอีสานเลยแล้วเราก็เพิ่มเหนือเข้าไปก็คือเป็นท่อนแรปก่อนอีสานเราพยายามที่จะทำให้แบบผู้หญิงแต่ละภาคเนี่ยก็คือให้มันมีเสน่ห์ของมันว่าทุกคนเขามีเสน่ห์ในตัวเองอะไรเงี้ยมิลลี่เป็นคนร้องเพลงเพราะอ่ะนึกออกปะเพราะฉะนั้นมันก็เลยแบบโอ้อันเพลงนี้แม่งแบบเห็นแล้วเนี่ยพอเราเจอไม่อันนี้ชมจริงว่าแล้วพออันล่าสุดที่เขาส่งมาสุดท้ายอันสุดท้ายล่าสุดเลยที่แบบมีมิวสิกด้วยอ่ะอันนั้นอ่ะแบบเนี่ยมันส่งไปอีกชอบฉีดยาออกก็ฉีดยาก็ชอบจริงไม่มันคือแบบพักก่อนนะมันมีประเด็นอะไรเยอะแยะไปหมดที่มันเป็นเรื่องซีเรียสเพลงมันชื่อแบบสุดปังมาแล้วอ่ะก็เลยแบบว่าเอาอะไรบ้าๆบอออกมาจากตัวดีกว่าที่ไม่ต้องไปคิดเรื่องประเด็นแบบใครจะมาว่าอะไรเลยใช่แล้วกลายเป็นว่าประเด็นมันก็ออกมาเองใช่เพราะหนูมาแฉหาเขามาเป็นเหตุผลเหมือนว่าสุดท้ายแล้วก็เลยออกมาเป็นท่อนๆนั่นแหละใช่แล้วคอนเซปต์กลายว่าทั้งหมดคือคนที่ร้องตามเพลงเนี้ยต้องสวยแต่งสวยสปอยก็เลยแบบไปขมวดตอนที่
มันออกมาเยอะๆแล้วว่าแบบที่มันมีหลายภาษาหลายสำเนียงอะไรเงี้ยก็บอกว่ายังไงก็สวยใช่จะแตกต่างยังไงก็สวยก็หลังจากฟังเพลงก็ทีมก็เลยลองไปคิดไอเดียมาซึ่งวันนั้นก็ไอเดียแรกมันก็นึกถึงมาร์ชชิ่งนั่นแหละเพราะว่าแบบเพลงมันตรงเป๊กมาขนาดนั้นนะพลังความปังแบบส่งมาให้แบบสุดๆอ่ะเราก็เลยรู้สึกแบบอย่างที่มิลลี่บอกคือเราเชียร์อัพแล้วก็สนุกกับเพลงนี้มากๆแล้วก็เลยนึกภาพไปถึงงานกีฬาสีที่โพสิชั่นของมิลลี่จะเปลี่ยนไปจากตอนพักก่อนที่จะเอาน้องโตขึ้นมาแต่ว่าก็ยังมีความแก่นเปรี้ยวซ่าแล้วก็ยังทะเลนอยู่ก็คือเป็นวัยเฟชชี่มหาลัยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยตัวตามวัยใช่มันก็จะเป็นพิเศษกับตัวน้องมันก็เลยได้เป็นไอเดียแรกคือแบบเป็นเฟชชี่สปอร์ตเดย์แหละก็คือเป็นการต้อนรับมิลลี่ในวัยเฟชชี่อ่ะในภาพบรรยากาศของงานกีฬาสีซึ่งมันก็จะรวมภาพบรรยากาศที่เราทุกคนทุกวัยอ่ะเคยผ่านมาเว้ยว่าแบบอาจจะเจอวงดุริยางค์ความมัทชิ่งเจอเทพีที่แบบเล่นผ้าเจอการแสดงโชว์ของลีดมือที่สวยๆหรือไม่เป็นการแสดงโชว์กลางสนามที่แบบยกลูกมาต่างๆเป็นการขึ้นแท่นรับรางวัลซึ่งอะไรแบบนี้บางคนอ่ะไม่ได้อยู่ในโพซิชั่นแบบนั้นอ่ะบางทีนี่อยากเป็นเทพีอ่ะหน้าไม่ได้อ่ะก็ไม่ได้ไงอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าอะไรแบบนี้อะไรแบบนี้มันค่อนข้างที่จะสานฝันหลายๆคนแล้วก็แต่ละคนอ่ะก็จะมีภาพงานกีฬาสีในหัวของตัวเองว่าดูแล้วแบบกูก็เคยเป็นแบบนี้นะกูก็เคยไปนั่งส่องผู้ชายตรงสแตนแล้วก็เชียร์ป้ายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยได้เป็นไอเดียนี้มาเป็นเฟชชี่สปอร์ตเดย์ค่ะแล้วก็อันนี้นะคะสำหรับพักก่อนเฮ้ยทำให้หนูแบบโอ้ยเกินเดี๋ยวใครเลยเอาไปไหนร้อยแรงเอาไปร้อยแรงชอบจานแต่ไข่นี่หลากหลายนะร้อยอ่ะเพื่อนไข่มันร้อยมือแบบร้อยมันร้อยจุดฟังฟังฟังอย่าอะไรลองดูก่อนว่าถ้าเด็กๆเต้นแล้วมันจะแบบอ้วนบางแค่ไหนแล้วเดี๋ยวเรามาปรับเมนูตามความแบบตามวัยตามความเหมาะสมเนาะโอเคทีนี้มือมันจะเหมือนแบบชูนบาสมือมันเป็นอย่างนี้อ่ะสมมติอย่างนี้ยืนขาขวาทิ้งสะโพกไปข้างหลังใช่ทีนี้มันจะแบบบิดตัวยืนตรงก่อนแล้วก็ทิ้งสะโพกไปข้างขวาข้างหลังใช่แล้วก็แบะมือขึ้นมาอย่างนี้ห้ามเอานิ้วโป้งออกมามันจะเป็นแค่สะบัดข้อมือใช่ทีนี้สุดปังปังมันจะมีความแบบเคาะเคาะเต้นแบบกระเทยลูกทีนี้เอาขาหนึ่งแดงไว้ข้างหน้าขาซ้ายใช่จิ้มไว้ข้างหน้าทิ้งสะโพกหลังใช่แล้วทีนี้มันจะย่อก่อนสุดใช่เอาใหม่สุดช่องไม่ดีนัวจิ้มขาข้างหน้านี้เปิดขานี้แล้วจิ้มแล้วก็ค่อยบีบถูกต้องตอนแรกมาปึ๊บเสร็จเราจะย่อก่อนสุดปังแล้วเมื่อวานอ่ะก็แต่งหน้ามาแต่ไม่แพ้ไม่มาถ่ายแล้ววันนี้ก็หน้าสดเพราะว่าไปทำหน้ามาแต่แพ้ถ่ายแล้วหน้ายังตายยังดำเลยคนเราตกมุมไปตายไปเลยอ้าวมันแบบเดี๋ยวดูว่าพรุ่งนี้ก็คือแบบสวยแบบเลยอ่ะตัวแย่